ธรรมบรรณาการเรื่องน้ำน้อยทำให้เรือจมพรพรำเป็นคนเมตตากรุณาเห็นพิจริตลำบากก็อยากช่วยเหลือเธอช่วยค้ำประกันรถให้ช่วยขายที่ดินให้และยังให้ยืมเงินสดอีกเหตุการณ์ผ่านไปจนพิจริตพ้นวิกฤตไปได้วันหนึ่งพรพรำก็ได้รับจดหมายจากบริษัทรถให้ชำระค่ารถแทนในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันพรพรำไม่ได้พบกับพิจริตแต่มีญาติมาเล่าให้ฟังว่าพิจริตบ่นว่าคราวนั้นเธอขายที่ดินให้ในราคาถูกเกินไปเขาควรจะได้เงินมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นเขาคงผ่อนรถเองได้พรพรำคุยให้วุ้นหวานฟังวุ้นหวานให้อธิบายว่าทำคุณคนไม่ขึ้นที่ดินขายไปแล้วตอนหลังจะมาพูดว่าขายถูกเท่าไหร่ก็พูดได้ถ้าขายได้แพงมากตอนนั้นทำไมไม่ขายเสียเองเล่าก็เพราะไม่มีคนซื้อน่ะสิเรื่องถึงได้มาถึงเรานี่ดีนะที่เธอยังไม่ได้ซื้อไว้เองไม่งั้นเขาหาว่าเธอโกงเขาแน่เลยพรพรำเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบนี้ได้บ่อยเหมือนเดินผ่านย่าเจ้าชู้แต่กระนั้นเมื่อรู้ว่าใครมีทุกข์สมองของพรพรำก็เล่นปรี๊ดมีแผนการขึ้นมาทันทีว่าเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ต้องแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นบางทีความร้อนใจของเธอจะมีมากกว่าเจ้าของเรื่องเขาเสียเองด้วยซ้ำเธอบอกวุ่นวานว่าก็เรามีนิสัยเป็นนักจัดการไงมันก็เลยชอบคิดวุ่นวานค้อนประดับประเลือกแปลตามศัพท์ว่าเสือกแล้วจะให้ทำไงพรพรำหัวเราะไปถามไปในขณะที่วุ่นวานทำหน้าเบื่อก็ช่วยได้แต่ช่วยเท่าที่พอสมควรนอกนั้นต้องอุเบกขาไม่ใช่เอาที่อุ้มแบกเขาเราแทบตายแล้ววันหลังเสร็จงานยังต้องมากินยำขอบคุณที่เผ็ดจนปวดท้องอีกคำของวุ้นหวานเจาะใจพรพรำทำให้เกือบเป็นน้ำตาพรำวุ้นหวานจึงรีบอุดรูน้ำตาเอาหน้าเรื่องมันแล้วไปแล้วท่านสอนว่าอย่างนี้นะวุ้นหวานเริ่มเทศไม่เป็นทุกข์ล่วงหน้าและไม่เอาความทุกข์ที่ล่วงไปแล้วมาทับถมสมทบเข้าไปอีกคือให้คิดอยู่เสมอว่าความทุกข์สำหรับวันนี้ก็พอแล้วสำหรับวันนี้ไม่ต้องนำเอาความทุกข์เมื่อวานกับวันนี้มาสมทบเข้าด้วยกันพรพรำชอบทุกข์เพราะความคิดชอบวางแผนงานล่วงหน้าแล้วก็ทุกข์ว่าจะเป็นไปตามนั้นไหมชอบคิดถึงความหลังที่จะปวดว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยวันๆอยู่กับข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างตลอดเวลาทั้งที่สวดมนต์อยู่ทุกเช้าว่าไม่คิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเสียงวุ่นวานเทศต่อไปว่าเรื่องอนาคตเมื่อวางแผนไว้ดีแล้วก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ทำไปให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันจะไม่เป็นไปตามแผนก็แก้ไขไปไม่ต้องกังวลล่วงหน้าจนปวดท้องมันมาถึงก็รู้เองแหละเรามีพรที่พรำๆอยู่ตลอดเวลาแล้วจะกลัวอะไรต้องดีวันจันทร์ข้ามจริงไหมถ้าชื่อพรสวิตติดๆดับๆก็ว่าไปอย่างส่วนเรื่องอดีตไม่ต้องพูดถึงลืมไปเลยรู้ไหมเมื่อกี้ฉันจะพูดอะไรนะเห็นไหมฉันลืมไปแล้วเฮ้ยมากไปพรพรำหัวเราะวุ่นหวานยิ้มแก้มตุยท่านสอนว่าน้ำเยอะแยะนอกเรือไม่ทำให้เรือจมแต่น้ำน้อยนิดที่อยู่ในเรือทำให้เรือจมได้รู้ไหมใจเรานั่นแหละคือเรือเรื่องอะไรอะไรที่อยู่ในใจเรานั่นแหละที่จะทำให้เราตายเพราะฉะนั้นเราต้องคอยวิทย์น้ำคือเรื่องบ้องๆทั้งหลายออกไปจากใจเราอยู่เรื่อยๆจึงจะอยู่สบายช่วยคนอื่นก็ช่วยพอประมาณเราชื่อพรพรำไม่ใช่พรพร่ำเพรื่อถ้าจะมีพรหมวิหาร4ก็ต้องมีครบ4อย่ามีแค่2มีไปถึงข้อ4คืออุเบกขาด้วยอย่างนี้ถึงจะพอเอาตัวรอดได้ใจดำหรือเปล่าพรพรำกระซิบวุ้นหวานสั่นหัวลงจากธรรมาสเลิกเทศเอวังด้วยคำว่าถึงเวลาอุเบกขาเราต้องถือว่าสัตว์โลกย่อมมีกรรมเป็นของตนและเป็นไปตามกรรม